สวัสดีค่ะวันนี้สวนผักไทยในอิงแลนด์จะเอาวิธีเพาะผักบุ้งจีนมาฝากเพื่อนๆ นะคะวิธีเพาะของเรานะคะนำเมล็ดผักบุ้งจีนมาแช่น้ำอุ่นในทางร้อนนะคะเพราะว่าถ้าหากน้ำไม่อุ่นผักเมล็ดผักบุ้งเปลือกมันจะหนานะคะเพื่อนๆจะงอกไม่ค่อยดีนะคะเราเคยลองมาแล้วค่ะเตรียมกระถางนะคะกระถางดำประมาณ 4-6 นิ้วนะคะจะได้ดินเยอะๆหน่อยนะคะจะได้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะเพื่อนๆใส่ดินลงไปนะคะไม่ต้องให้เต็มมากนะคะเหลือไว้ประมาณ1นิ้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไว้กลบผักเมล็ดผักบุ้งนะคะเราจะเพาะเมล็ดผักบุ้งในช่วงเดือนมีนานะคะเพราะว่าอากาศเริ่มอุ่นค่ะและข้างนอกก็เราจะเพาะไว้ในบ้านผักนะคะข้างนอกจะอุ่นเมล็ดจะได้ไม่เน่านะคะถ้าเกิดเพาะเร็วกว่านั้นนะคะเมล็ดจะเน่านะคะเพื่อนๆเราจะเพาะหลายรุ่นนะคะเพื่อนๆอย่าเพาะทีเดียวหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีเมล็ดปีนี้เมล็ดยิ่งจะหายากอยู่ด้วยนะคะถ้าเกิดเพาะใช้เมล็ดหมดเลยเวลาเราจะเพาะอีกถ้าหากมันตายนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดอากาศมันอยู่หนาวเย็นเกินเมล็ดก็ไม่ขึ้นค่ะกบดินหนาๆ นะคะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งเอาถุงพลาสติกสวมกระถางอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะน้ำจะได้ไม่ไหลสกปรกริมหน้าต่างนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะก็เอากระถางไปวางไว้ตามที่อุ่นนะคะตามที่มีแสงแดดส่องนะคะปิดด้วยถุงพลาสติกก่อนนะคะเพื่อความชุ่มชื้นค่ะเราจะเพาะในกล่องโฟมด้วยค่ะเพราะว่าเราเพาะปลูกเยอะนะคะในสวนกล่องโฟมก็ดูแลรักษาง่ายค่ะเพราะว่ากล่องโฟมทำให้รากผักบุ้งอบอุ่นและจะโตไวนะคะกล่องโฟมใหญ่ๆนี่แหละค่ะเรามาตัดประมาณ 5-6 นิ้วนะคะสูงประมาณนั้นค่ะเห็นไหมคะเวลาเราใส่เมล็ดลงไปดูเยอะค่ะแต่ว่าถึงเวลามันงอกจริงๆนะคะรากมันก็จะหาทางของมันเองนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลค่ะเราใช้ไม้ลูกชิ้นนะคะเกลี่ยให้กระจายเลยค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่ามันจะหักเพราะว่าดูแล้วเหมือนถั่วงอกแต่จริงๆแล้วก็แข็งแรงนะคะเราทำตั้งเยอะไม่มีหักสักต้นเลยค่ะเหมือนเดิมนะคะกบดินให้หนาๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมล็ดผักบุ้งหากเรากลบดินเยอะๆนะคะรากจะได้แข็งแรงค่ะถ้าเกิดมีดินเยอะเลยนะคะถ้าหากดินน้อยรากผักบุ้งก็จะไม่แข็งแรงนะคะเพื่อนๆรดน้ำให้ชุ่มค่ะแล้วก็คลุมด้วยถุงพลาสติกนะคะเอาไปวางไว้ที่อุ่นๆเลยค่ะประมาณ 3-4 วันนะคะเมล็ดจะเริ่มงอกพ้นจากดินนะคะ6วันต่อมานะคะในกระถางนี้อายุ1เดือนค่ะอันนี้ในกล่องโฟมนะคะ
จะโตช้านิดเพราะมันมีหลายต้นนะคะหว่านเมล็ดเยอะก็จะเบียดกันแย่งอาหารกันค่ะต้นสูงและยาวขนาดนี้สามารถลงที่ปลูกได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะที่ชมวิดีโอของเราจนจบนะคะ